โรตีนะคะวันนี้โรตีมีสมาชิกใหม่ในบ้านนี่ค่ะตะดาตะดาตะดาเป็นตู้แช่แข็งค่ะเพิ่งไปถอยมาค่ะเมื่อวานนะคะจากห้างเมโทรค่ะเหมือนแมคโครบ้านเราที่เมืองไทยอ่ะนะคะโรตีได้ยินข่าวมาว่าที่โรงแรมอ่ะเขาจะเปิดประมาณสิ้นเดือนนี้นะคะคราวนี้เราก็เลยเป็นห่วงว่าถ้าโรตีต้องไปทำงานแล้วอาจจะกะเช้าบ้างกะบ่ายบ้างอะไรอย่างนี้ทีนี้พ่อแกก็แก่แล้วลูกชายก็ทำกับข้าวไม่เป็นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำเตรียมไว้อะค่ะแล้วก็คิดว่าใส่กล่องแล้วก็ต้องเก็บไว้แช่แข็งไว้เผื่อวันไหนแกอยากทำเองก็ให้แกทำเองถ้าวันไหนที่แกไม่อยากทำหมดแรงเหนื่อยเพลียความดันขึ้นบอกลูกชายลูกชายก็จะมีหน้าที่เอาออกมาละลายน้ำแข็งอุ่นแล้วก็ไปให้พ่อนะคะโรติก็เลยอยากได้เพราะว่าตู้เก่าเนี่ยมันเป็นซีเมนต์นะคะแล้วก็เป็นตู้แนวยืนเหมือนกันแต่ว่าใบมันเล็กเก็บกับข้าวเก็บอาหารบ้านเราที่เป็นมันจะต้องเป็นของแช่แข็งพวกสมุนไพรพวกตะไคร้พวกพริกใบมะกรูดรวมกันหลายๆอย่างมันก็เลยไม่พอที่จะต้องเก็บอาหารเป็นกล่องนะคะก็เลยตัดสินใจว่าไปซื้อใหม่ค่ะอันนี้มันเป็นราคาโปรโมชั่นนะคะราคาโรตีไม่แน่ใจโรตีจำไม่ได้เพราะว่าตัดสินใจปุ๊บปั๊บไปกันเลยเพราะว่ามันเป็นวันสุดท้ายอะค่ะเดี๋ยวมาแกะกล่องกันเลยนะคะเป็นยี่ห้อของ Indesit นะคะรุ่น UI8F1CW ค่ะตรงนี้โรตีมาวางไว้ชั่วคราวนะคะตัวนี้มันจะเป็นตู้เย็นแล้วยี่ห้อเดียวกันสีเดียวกันแต่ตัวนี้มันจะเป็นช่องแช่แข็งถ้าเกิดมันพังหรืออะไรอย่างนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันนานแล้วไงก็เลยว่าเดี๋ยวจะซื้อตัวใหม่มาแล้วก็แบ่งช่องไว้มันเป็นขนาดมาตรฐานแต่ว่าความสูงเนี่ยเราก็เว้นไว้แต่ว่าเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยแฟนอาจจะต้องมารื้อตัวเนี้ยตัวชั้นวางตัวเนี้ยนะคะถอดน็อตออกเอาชั้นออกแล้วเอาไปวางคู่กันนะคะมันก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆตู้เย็นใหญ่ๆอะค่ะว่าเข้าไปนอนได้เวลาหน้าร้อน อันนี้ข้างในนะคะเดี๋ยวติ๊กเปิดดูน่าเหม็นของใหม่นี่เขาติดไว้เมื่อวานก็ใส่ท้ายรถกระบะมานะคะมันก็จะยาวกว่าท้ายยาวกว่ากระบะอีกอะค่ะตู้นี้นะคะสองชั้นข้างบนเนี่ยมันก็ถ้าเป็นฝาเปิดอะค่ะฝาเปิดแบบนี้ชั้นที่หนึ่งกับชั้นที่สองนะคะชั้นล่างนะคะ1 2 3 4 5จะเป็นลิ้นชักแบบนี้นะคะโรตีว่ามันสะดวกอะถ้าเป็นแบบเนี้ยเพราะว่าถ้าเป็นตู้แบบตู้ไอติมอะเราเอาของลงไปใส่ลงไปอัดแล้วก็ไอพวกที่แบบว่ามันอยู่ข้างล่างอะมันก็จะมองหาไม่เจอมองไม่เห็นเวลาจะใช้อะไรอยู่ข้างล่างก็ต้องลื้อข้างบนออกมาเงี้ยแต่ถ้าเป็นแบบเนี้ยมันสะดวกนะคะแต่ละชั้นอย่างเงี้ยมันไม่ทับกันคู่มือรับประกัน15ปีค่ะที่ทำน้ำแข็งมีเป็นคูลแพ็คมาให้ด้วยนะคะที่ซื้อมาเขาก็บอกว่าต้องตั้งเพราะว่าเราวางนอนตู้เย็นมาใช่ไหมคะเขาก็บอกว่ารอวางเอากลับมาบ้านแล้วก็วางตั้งไว้แล้วก็ให้เกิน24ชั่วโมงก่อนเสียบปลั๊กนะคะเขาบอกว่ามันน่าจะเป็นที่น้ำยาอะไรข้างล่างกันนะทำตัวทำความเย็นนะคะความสูงก็เนี่ยค่ะด้านหลังมันก็สุดมือของโรตีพอดีเลยเป็นอุปกรณ์ต่อความสูงนะคะมันก็จะเป็นเก้าอี้เป็นบันไดอะค่ะสองขั้นแน่นพอสมควรนั่งได้ด้วยนะคะเดี๋ยวโรตีปีนขึ้นไปดูอันนี้เป็นด้านหลังตู้แช่แข็งนะคะเนี่ยค่ะหลังตู้มันก็มองเห็นมาย้ายของเข้าตู้เย็นกันค่ะไม่ใช่ตู้เย็นตู้แช่แข็งพูดผิดรื้อเลยค่ะรื้อโรตีก็จะจัดแบบง่ายๆนะคะอันไหนที่เราใช้บ่อยแล้วก็อยู่ในระดับความสูงของเราเนี่ยก็จะไว้ตรงนี้นะคะอันไหนที่ไม่ได้ใช้บ่อยไว้สูงๆหรือว่าเป็นขนมปังไปเลยอย่างเงี้ยที่แบบแฟนเขาทานบ่อยก็ไว้ชั้นบนนะคะส่วนไอติมหรืออะไรเงี้ยข้างล่างเนี้ยเราจะก้มอย่างนี้มันก็ไม่ค่อยสะดวกส่วนผักหรืออะไรที่เราทำกับข้าวบ่อยๆไว้ในระดับประมาณนี้นะคะชั้นล่างสุดเนี่ยมันจะเล็กนิดนึงค่ะชั้นบนเนี่ยชั้นบนสุดมันก็จะโค้งอย่างนี้หน่อยนึงกับชั้นล่างเพราะว่ามันจะมีไอตัว
คอมเพรสเซอร์อะค่ะข้างหลังตู้นะคะชั้นล่างสุดก็เลยเล็กครึ่งหนึ่งอะค่ะวันนี้พอเรามารื้อตู้แช่แข็งนะคะโรตีก็หาอะไรไม่เจอบางครั้งบางคราวก็ไม่ได้มาเจอกันวันนี้เลยค่ะส่วนมากถ้าเป็นกล่องอะไรแบบนี้นะคะอาหารสำเร็จรูปที่แบบว่าแกงอะไรอย่างเงี้ยโรตีจะต้องเขียนชื่อติดไว้ทุกอย่างนะคะเพราะว่าเวลาเราเก็บไปนานๆเนี่ยแล้วเราก็ไม่รู้พอมันแข็งขึ้นมาเนี่ยสีแกงอะไรเงี้ยมันเหมือนกันหมดเลยอ่ะเราเปิดมาบางทีเอาฉันอยากกินไอ้นี่เปิดมาอีกทีได้กินอีกอย่างนึงอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องเขียนชื่อไว้นะคะชั้นสุดท้ายแล้วค่ะก็จะมีสารพัดทุกสิ่งอย่างนะคะอยู่ในตู้นี้นะคะทั้งปลาแมคเคอเรลมีปูมีขาหมูคากินะคะเสร็จแล้วค่ะก็เดี๋ยวเอาของที่เหลือเก็บเข้าตู้เดี๋ยวพวกของที่ไม่ได้ใช้เนี่ยเดี๋ยวโรตีจะเอาตู้เก่าเนี่ยถอดให้มันละลายน้ำแข็งก่อนแล้วก็ยกลงไปไว้ข้างล่างก็จะเก็บอาหารพวกที่เราไม่ค่อยได้ใช้หรือว่าเป็นประเภทตุนเลยร้องอยู่นั่นแหละต้องช่วยมันหน่อยโอเคผมสังเกตที่หูนะคะมันยังไม่เท่ากันแต่เดี๋ยวแฟนบอกว่าเย็นๆเดี๋ยวเขาจะมาไขให้ใหม่นะคะยากาโรตีบอกว่าชอบมากเลยเนี่ยถูกใจวิธีการเวลาเก็บของโรตีนะคะส่วนมากถ้าเก็บเนี่ยจะใส่กระปุกอะค่ะเพราะว่าเลือกกระปุกที่มันไซส์เหมือนกันอะเพราะว่าเวลาตั้งซ้อนเนี่ยมันจะไม่เปลืองเนื้อที่กระปุกขาวๆที่เหมือนโรตีเก็บผักเสี้ยนดองอะมันจะเป็นกระปุกพลาสติกเมื่อก่อนโรตีทำงานที่บริษัทที่ทำซูชิอะค่ะแล้วคราวนี้เนี่ยมันก็จะมีกล่องที่เขาใส่ปูไข่กุ้งนี้เราก็เป็นคนที่แบบรักโลกผสมงกนิดหน่อยนี่เฮ้ยกล่องมันยังมีประโยชน์นี่มันยังใช้ได้อยู่เราก็เก็บค่ะเก็บกล่องพลาสติกอย่างเงี้ยกลับมาบ้านนะคะแล้วก็มาล้างให้สะอาดแล้วก็เอามาใส่ของอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นกล่องที่สำหรับแช่แข็งอยู่แล้วอ่ะวางเป็นระเบียบมันไม่เป็นเนื้อที่อ่ะค่ะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวโรตีมีเวลาแล้วโรตีจะมาจัดใหม่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องรออีตัวนี้ลงไปข้างล่างแล้วก็เดี๋ยวมาแยกตู้นี้ทีนึงว่าเราจะเอาไหนไว้บนบ้านอันไหนไว้ข้างล่างอ่ะนะคะถามแฟนนะคะว่าราคามันเท่าไหร่390กว่าค่ะเป็นราคาก่อนภาษีนะคะแต่ที่นี่เนี่ยที่ออสเตรียเสียภาษีพวกประเภทสินค้าพวกนี้ 20% ค่ะก็เลยจ่ายไป400กว่านะคะตอนที่เขาทำเขาผลิตเขาดีไซน์มาน่ะคือให้มันวางคู่กันใช่ไหมแล้วเราอ่ะมีซีเมนต์ตัวนี้อยู่แล้วเราก็เลยไปซื้อมาแค่ตัวเดียวอะไรอย่างนี้ไงเนี่ยค่ะสุดท้ายมันก็หากันจนเจออย่าลืมกดติดตามคลิปให้โรตีด้วยนะคะกดตรงนี้ค่ะถ้ากดตรงนี้ไม่ได้ก็ไปเข้าผ่านแอป YouTube นะคะแล้วก็ไปกดติดตามกดกระดิ่งนะคะโรตีทำวิดีโอคลิปไว้แล้วนะคะสำหรับระบบ Androidสวัสดีค่ะ